พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโชว์แอนด์แชร์2019สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กให้สนใจเรียนรู้การเขียนโปรแกรมขั้นสูงส่งเสริมให้เด็กทำโครงงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้มีทักษะในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริงนำไปสู่การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในอนาคตสวทช.ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดกิจกรรมโชว์แอนด์แชร์2019สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวเป็นเวทีประกวดโครงงานสมองกลฝังตัวและแข่งขันด้านหุ่นยนต์กิจกรรมในงานประกอบด้วยการประกวดโครงงานสมองกลฝังตัวการแข่งขันหุ่นยนต์บีมหุ่นยนต์คิดไบรท์และการออกแบบลิฟต์ที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสร้างโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสศึกษาต่อปริญญาตรีในโควต้าพิเศษอีกด้วยส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000